ูกพูดถูกเลยใส่จะสุดตอนนี้นะยางต่ำก็ต้อง 3.5 จึงจะอยู่ในกลุ่มที่ที่ฟังนั่นปล่อยเขาจึงจะอยู่ในกลุ่มที่ใครจะเป็นมาเลือกถ้าต่ำกว่านั้นเข้าไปหมักเข้าไปดูงงไหมเนี่ยค่ะงงไหมเนี่ยอย่างงนะคุยอย่างนี้อย่างงนะต้องไม่ต่ำกว่า 3.5 จึงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ถูกชาวโลกไม่รู้ใครก็มาเลือกเราไปทำอะไรก็ได้ทำงานคิดยังไงให้ได้งงไหมไม่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจนะค่ะเอาไปใช้อีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันอย่างต่ำก็ต้อง 3.5 เรียนหนังสือทุกวันนี้เราจึงจะอยู่ในเข่งที่ใครก็ไม่รู้จะมาเลือกอะไรทำงานหรือเราเสนอตัวเองเขาจะเลือกเราถ้าต่างวันนั้นจะไม่มองคนที่เขาอยู่จ้างเรางงไม่งงเนาะค่ะเรียนหนังสือเพื่ออะไรต่อการศึกษาเพื่ออนาคตค่ะโอ้ยมันกว้างไปก็ครอบครัวโอ้ยมันก็ยังไม่ใช่เป้าประสงค์จำเรียนหนังสือทุกวันนี้เพื่อการประกอบอาชีพเห็นไหมผลจากประกอบอาชีพจะเพื่อใครจะเนี่ยเพื่อครอบครัวมันถึงเป็นอย่างนั้นที่ถูกต้องลองกระบวนการคิดเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพถ้าประกอบอาชีพไม่ได้ช่วยครอบครัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้น่าเห็นไหมนี่คือ1-2ต้องมีลำเลียงให้ถูกเพื่ออนาคตโอ้โหเป็นลมเลยเป็นลมไปแล้วไม่จับต้องไม่ได้เลยนั่นไกลมากโอเคไหมเรียนหนังสือทุกวันนี้ต้องเพื่อประกอบอาชีพให้ได้มาของอยู่ของกินของใช้ส่วนตัวและเหลือไปกว่านั้นคนใกล้เคียงครอบและมากไปกว่านั้นนอกครอบครัวไปได้อีกคือสังคมคิดในกรอบนี้หนูต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ยุคนี้มันจบมาแล้วล้าเลยทำอะไรไม่เป็นเลยจบมาแล้วทำอะไรไม่เป็นเป็นขี้ปากชาวบ้านแล้วโอ้โหลูกสาวบ้านนี้แม่งโคตรโง่เลยพอใจไหมคำนี้ลูกสาวบ้านนี้ไม่เอาไหนเลยอย่างเงี้ยเรียนมาขนาดนี้ยังทำอะไรไม่เป็นไม่ทำอะไรเลยชอกช้ำไหมเนี่ยอย่าให้จบอยู่ในจุดนั้นของสังคมชัดเจนเนาะเอาล่ะอยากเรียนเก่งคิดเก่งคิดเร็วจำเร็วจำได้นานเก่งหมดรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วได้จำได้นานนั่นคือคนเก่งแปลว่าต้องเป็นนักฟังที่ดีและตีความภาษาให้ได้ระหว่างครูเขาถ่ายทอดมาหรือแม่ผ่านตัวหนังสืออ่านตีความทุกบรรทัดอย่าไปเร็วอ่านหนังสืออย่าไปเร็วไปทีละบรรทัดจนทั้งเราคล่องนะไปเปื่อยๆวิธีการอ่านหนังสือหนังสือหนึ่งเล่มมีหลายเรื่องหยิบมาเรื่องหนึ่งอ่านให้จบถ้าอ่านไม่จบเรื่องอย่าไปอ่านหนังสือไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมเอาเรื่องนึงให้มันจบก่อนตั้งเวลา1 ชั่วโมงจบเรื่องนี้วิธีอ่านจากหน้าสุดท้ายของเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องนั้นมีทั้งหมด10 แผ่น10 หน้าอ่านหน้าสุดท้ายอ่านว่าแล้วก็วางที่มือสมมติว่าอ่านตอนเย็นอ่านจากหน้าสุดท้ายมาถึงหน้าบรรทัดแรกแล้วก็หลอกตื่นเช้ามาอ่านบรรทัดแรกไปหาบรรทัดสุดท้ายแค่นี้เองครับอ่านหนังสือในเรื่องเดียวกันจำครับแล้วก็จะรู้ว่าความเก่งมันจะมาเองเป็นเคล็ดลับไม่ต้องลับนะครับเคล็ดเปิดเผยวิธีการเรียนหนังสือดีที่สุดเหตุผลคือเราไปรู้ท้ายมาด้วยแต่รู้มันไม่ได้รำเรียงรู้ว่ามีความสำคัญแหละคำนี้มันอ่านมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรจำไว้โอเคไหมให้มันค้างเติ่งแต่เวลาได้จากแรกหน้าถึงเนี่ยมันจะเข้าใจหมดงงไหมไม่งงเนาะเป็นวิธีการอ่านหนังสือแบบใหม่เลยล่ะ
แบบเก่าไม่ใช่ไม่ได้แล้วดูได้ชนหน้าก็หลับแล้วอยากจะตบจะตายไหมอยากจะตบอ่านหนังสือแล้วอาบหลับคาหนังสือเคยไหมเคยบ่อยไหมบ่อยค่ะจากนั้นทำอะไรต่อถึงจะไม่หลับก็ล้างหน้าต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปทำอะไรชดทำสักอย่างนึงโอเคไหมวิธีที่ว่าเมื่อกี้มันจะเข้าใจเข้าใจมันยิ่งอเลิร์ทมันยิ่งอยากจะต่อได้หมดไหมครับนะนี่ก็คือบทบาทของการดูหนังสือฟังเหมือนกันนี่ฟังแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีจับประเด็นให้ได้แค่นี้เองครับโอเคนะเอาต่อไปเบาหัวเจ็บไหมคะเจ็บค่ะแค่นี้พอเนาะคะอย่าทนนะเวลาเจ็บเริ่มจะกลายเป็นเกร็งเพราะเจ็บนี่มันเป็นสัญชาตญาณคิดไปอีกหายใจลึกๆมันจะโปร่งเบาทั้งตัวก็ก้มดูหน้าจอมากว่าหายใจยาวอย่าวอร์อย่าด็อกแหละอยู่กับตัวเองนะคะปึ๊บเหยียดตรงชโยท่าชโยผ่อนตามไปแง่หน้าไปเจ็บไหมคะเจ็บตรงไหนตรงไหนตรงไหนสังเกตร้อยสี่องศาโอเคดูจะหายเจ็บไหมค่อยไหวไหมคะไหวเนาะโทษครับไหวไหมสังเกตหน้าจะเอียงต้องมีสมาธิไม่ใช่หลบเราต้องการรู้สึกตัวเองครับก็ครับเอาละแหละแล้วถามว่าไหลมีไหมครับหายอย่างชัดเจนนะขยับเองขยับเอง108เลยชัดเจนเบาหัวมากไหมก็มันเบามากนะสิ่งที่เราต้องการเมื่อกี้นี้คิดว่าได้ไหมได้แน่ใจประโยคเด็ดที่ลุงงอกให้เมื่อกี้นี่ควรยึดประโยชน์ได้เป็นหลักตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือค่ะมันนี่มันคำทั่วๆไปเราไม่ใช้ตั้งใจอ่านหนังสือเป็นคำที่ได้ยินกันมามากแล้วประโยคเด็ดเมื่อกี้นี้ลุงงอกไม่ได้บอกว่าตั้งใจอ่านหนังสือไม่เคยเลยไม่ได้ใช้แน่นอนเมื่อกี้นี้ใช้คำไหนใลุงหมอไม่ได้บอกว่าอยากเกณฑ์ตั้งใจอ่านหนังสือนะไม่ก็ได้บอกแน่นอนแต่บอกวิธีอ่านหนังสือคือก็อ่านจากท้ายมาหน้าแล้วก็นอนไปแล้วก็ตื่นมานั่นคือวิธีนี้โอเคไหมเอาไปใช้โอเคนะไม่ต้องบอกว่าตั้งใจไม่ต้องไปตั้งใจมันหรอกจริงแต่เรามีวิธีนี่เขาเรียกว่าเทคนิคจบเนาะจบเนาะเอาวิธีไปใช้แล้วเชื่อว่าต่อไปจะเปลี่ยนแปลงหนูจะเปลี่ยนแปลงก็ดูตาก็ดูชัดเจนนะจบเนาะโอเคยินดีด้วยครับไปลุก